ช่วงอร่อยยั่วยั่วแซ่บหนัวเด้อกับน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณลาบเป็นอาหารอีสานที่นำเนื้อสัตว์มาปรุงกับเครื่องปรุงต่างๆวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำลาบที่เพิ่มความหอมนัวฉบับอีสานขนานแท้ด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณกันค่ะกับเมนูลาบเบคอนวิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เบคอนลงลวกพอสุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมะนาวลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเพิ่มรสชาติและความหอมนัวให้กับลาบเบคอนด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณจากนั้นคนให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูป่นและข้าวคั่วคนให้เข้ากันอีกครั้งใส่เบคอนที่ลวกไว้ตามด้วยหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยใบสะระแหน่และใบมะกรูดซอยเคล้าให้เข้ากันตักลาบเบคอนใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยเบคอนทอดกรอบและข้าวคั่วตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูลาบเบคอนน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราอ้อนต้นสุวรรณเหมาะสำหรับคนที่ชอบความนัวของอาหารอีสานขนานแท้ไม่ว่าจะหมักตุ๋นแกงหรือผัดขวดนี้เลยค่ะกลิ่นหน่งหอมไม่คาวปรุงอาหารได้อร่อยแซ่บทุกเมนูแน่นอน